อ่ะช่วงต้นดาร์ฟอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมปวดหัวแน่นอนผมบอกเลยเดลลาบอยฮะแบนตัวแรกไปเป็นแบทไรเดอร์ครับครับคุณลองผมทำได้อยู่แล้วผมเครียดนะมาผมง่วงไงเนี่ยคุณห้ามใช้คำว่าง่วงคุณทำงานอยู่ตอนนี้ผมกินช็อกโกแลตไปอ่ะพอน้อยบอกว่ากินช็อกโกแลตไปแล้วจะง่วงเอ๊ะทำไมเหมือนเข้าผมเลยอ่ะทำไมเหมือนเข้าผมคุณนั่งหลับอ่ะอ่ะผมนั่งหลับผมผิดเหรอครับชีวิตคนเราไม่ต้องหลับเหรอครับตอนแบบไม่ได้อยู่ในจองนี่หลับไปแล้วใช้เวลานานมากครับ MS Memory เร็วมากเลยครับเร็วมากครับผมคุณมาถึงคุณก็ผิดแล้วครับไม่ผมทักปุ๊บเขาแบนเลยไงครับเมื่อกี้อาจจะแบบ AFK อยู่ไปห้องน้ำแล้วแบนตัวแรกไปเป็นดูมครับสำหรับทางฝั่ง MS Memory นั่นเองคุณรู้ไหมแบทไรเดอร์เนี่ยคนวาดเนี่ยมาจากอีสานนะไม่เล่นโอเคไม่เล่นนะครับผมเนี่ยกำลังจะได้สักหนึ่งฮาก็ไม่ได้ฮาไม่เล่นไม่เล่นเลยครับไม่เล่นผมกำลังใส่เต็มข้อเลยนะเมื่อกี้ไม่เอาเลยจริงๆครับครับเสือยิ้มได้ไหมเสือรู้เล่นไหนห้าบาทสิบบาทแบรนด์ตัวที่สองไปเป็นทิมเบอร์ฮะครับไม่วิเคราะห์เลยครับคุณพูดแค่นี้แหละครับอันนี้ผมพูดได้เหมือนกันเอาพูดดิเอาแบรนด์ตัวที่สองไปคือไทนี่ครับผมครับผมแล้วตัวแรกของยาลาบอยจะเป็นเอมเบอร์สปริตหรือเปล่าผมว่าเลือกได้คือโยโรได้ก็เขาแทบจะไม่กลัวใครเลยอะแล้วเดี๋ยวเขาแบนเพิ่มได้ด้วยตัวที่กลัวไหมควรจะกลัวนะถ้าหยิบตัวแรกจริงๆควรจะกลัวนะถ้าหยิบตัวที่สองเนี่ยพอเข้าใจได้แต่ว่าครั้งที่แล้วอะเขาก็เลือกตัวแรกเอมเบอร์นะไม่ใช่เขาเลือกตัวที่สองมีตัวแรกด้วยครับมีตัวแรกเดี๋ยวผมพักใช่เหรอมั่วหรือเปล่าผมมันอะไรอยู่ผมไม่มั่วอ่ะเดี๋ยวรอดูผมชัวร์แต่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้ทันนี่ว่าไงทันนี่ว่าไงทันนี่ว่าไงเขาไม่เล่นอยู่แล้วครับเชนอะไม่เป็นไรครับเขาไม่เล่นอยู่แล้วเขาต้องหยิบเอนชานทีมเนี้ยเอนชานเหรอใช่ตัวเก่งตัวเก่งเป็นไงพอดน้อยนี่มันพอดน้อยจริงๆคุณก็อวยทุกคนนะครับเพื่อคุณเอาตัวรอดนะคุณทำงานเอาตัวรอดนะครับแหมมีโปรเพลเยอร์นั่งซ้ายขวาจริงๆถ้าทิกเกอร์ผมวัดกันด้วยระดับฝีมือเนี่ยถ้าไม่นับเอ็มเอ็มอาร์ก็พอๆกันอ่ะผมบอกแค่นี้แหละจริงๆแล้วผมเคยเจอเขาอ่ะชาร์ดฟีนหนึ่งหนึ่งแล้วจริงเหรอใช่เอาไหมจัดไหมผมเจอแล้วเรียบร้อยจบจาก ESL 1นี่เดี๋ยวจัดเลยผมเจอเรียบร้อยแล้วทัวร์นาเมนต์อะไร1-1ไปเลยถ้า ESL เข้าก็โอเคนะครับ ขอสปอน ESL กันอย่างนี้เลย ESL Thailand 1 Fight 1คุณคิดว่าเกมนี้เขาจะแบนแมงมุมบ้างอุ้ยมีด็อกเตอร์ครับเปิดมาตัวแรกอีกแล้วอ่ะคุณมันอาจจะเล่นแบบปกติมั้งอาจจะเล่นซับ5แล้วมั้งรอบเนี้ยตามที่คุณเบิร์ดบอกว่าโนเทลบอกว่าวีด็อกเตอร์เป็นฮีโร่ที่วีคที่สุดซับ5ที่วีคที่สุดแต่ว่าทอยบอกว่าวีด็อกเตอร์เก่งสุดทอยไหนทอยอ่ะทอยซีเนมอ่ะใช่ครับใช่เขาบอกว่าวีด็อกเตอร์ผมว่ามันเป็นซับพอร์ตที่เล่นง่ายไม่ยากอ่ะครับเพราะผมหัดเล่นผมโดนลายเคลไล่เล่นตัวเนี้ยOh. ตอนนี้ผมพัดเล่นโดต้า2ใหม่ๆแล้วตอนนี้ลาเคลไล่คุณไปไหนครับไล่ให้เลิกเล่นครับผมโอเคขอบคุณมากครับชอบมากเลยครับผมแหมตัวที่2ครับของทางฝั่งของยะลาบอยเลือกได้มั้ยตัวที่2พิก2 Ember Spirit ได้มั้ยพิกเนี้ยเลือกได้ละมาๆมาคุณแอสครับชอบมั้ยเลือกถ้ายากอยู่นะจริงๆ Axe เป็นตัวที่เขาไม่ค่อยแบนกันอยู่หรือป่ะผมชอบการไม่แบนไม่พีคกันก่อนแล้วป่ะอาจจะมีแผนในใจต้องมีตัวนี้ถึงเข้าสูตรถูกไหมใช่ต้องมาก่อนหยิบมาแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาจจะสกิดกันก็ได้ขอเล่น ขอเล่นตัวนี้เลือกตัวคอร์เตอร์ Axe ได้เลยนะพิกเนี้ยใช่แต่ผมว่าหยิบ Axe กดมาไวไปมันดูเร็วไปพิกตรงเซนทอร์เกมที่แล้วเลยต้องแบบต้องโดนอะเลือกตรงเนี้ยTNT อาจจะสกิดเพื่อนก็ได้แบบอย่าเก๊กอย่าแอ๊กอย่าแอ๊กแต่ว่าอ้าวเพื่อนคิดว่าให้เลือกแอ๊กก็เลยกดเลยทีนี้อะไรคนละทีมคนละทีมโอเคโอเคเนี่ยคุณอะโซจีครับโซจีถ้าผมบอกถูกคุณจะขาดไหมครับเฟนเลดวอยมาฮะตัวที่2สำหรับเอเมชั่นบรีอาจจะเน้นทีมสีม่วงผมว่าเกมเนี้ยยะลาคนเล่นแอ๊กเนี่ยกำหมัดละทำไมอะถ้าแบบโดนตัวอะไรมาแบบสักอย่างนึงที่แบบทำให้อยู่ยากแอ๊กกลัวอะไรดีกว่าอ่ะเรามาคุยเรื่องนี้ดีกว่าเสือว่าไงครับถ้าเสือเล่นแอคเสือกลัวอะไรไม่ถึงแอคออฟเลนนะครับถ้าแบบหนักจริงๆเลยก็มังกี้คิงนะอ๋อเออจะยืนแทบไม่ได้เลยเนาะแต่มันก็แก้ได้นะมันมีปัจจัยของซับด้วยแหละใช่เป็นปัจจัยซับแล้วก็หนึ่งเลยแบบเอาแบบตบกระจุยก็แบบ
พวก Monkey King Racer ประมาณเนี้ยเพราะอ่ะผมจะตอบเลเซอร์เหมือนกันคือถ้าผมเล่นแอคผมจะไม่ชอบเลเซอร์มากกว่าแต่บางภาพคือแอคมันสามารถเล่นหลังป้อมได้แหละมันก็ต้องอยู่ที่ซับด้วยว่าซับตัวนั้นเป็นตัวอะไรที่เล่นหลังป้อมง่ายมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับกลัวไวเปอร์มั้ยผมว่าไวเปอร์กลัวไวเปอร์มั้ยเหรอผมว่าเฉยๆนะผมว่าไม่ได้ขนาดเพราะว่ามันเป็นช่วงกลางเกมแล้วอะผมว่าแอคน่าจะมีของที่แบบประมาณนั้นแล้วก็โปรซีนคงไม่เลือกไวเปอร์ไปเจาะแอคในเลนครับผมเซฟเลนอะไรอย่างนั้นมันไม่คุ้มครับแต่ผมอยากรอดูว่านิโกจะเล่นอะไรครับเหมือนแบบเลือกตัวมาตั้งแต่ผมมาเนี่ยเห็นนิโกเลือกตัวแบบว้าวๆอ่ะอ๋อว้าวๆ อย่างวันนั้นที่อะไรนะเอาอะไรมาชาโดว์เดมอนมาเก็บแรกเลยใช่นิโกมีฮีโร่พูเยอะครับเล่นมีโป้ก็ได้ใช่เนาะเล่นคือเล่นตัวโกงได้หมดเลยตัวโกงที่แบบตัวโกงอากวาเดนก็ได้ทำไมคุณงงเลยผมเคยเห็นเขาเล่นอาร์โกเล่นนิโกะก็เล่นได้ผมไม่เคยเห็นไงผมเลยแบบโอเคแสดงว่าคุณอ่ะไม่ผมก็รอเสือตอบอ๋อรอเสือตอบเคยเล่นไหมเล่นได้เคยเห็นนี่ครับครับผมคุณมั่วครับผมไม่มั่วแน่นอนครับผมภาคในสมัยก่อนผมเห็นนิโกะเล่นผมปวดหัวพวกคุณมากเลยผมตั้งใจดูแข่งดีกว่าผมใช้คำว่าคุณตั้งใจดูแข่งในการที่มีโปรสองคนผู้เล่นกันอยู่อย่างเงี้ยครับใช่คุณขิงขนาดนั้นเลยครับคนเราตั้งแต่ทำงานป่ะเขาต้องดับระวังมีโป้นิดนึงนะหมายถึงยาลาบอลอาจจะไม่ระวังได้ครับเพราะเขาอาจจะไม่คิดว่าจะหยิบมา last pick มันอยู่กับ MS ชลบุรีเหมือนเดิมด้วยเขาต้องดับระวังนิดนึงหรือเขาจะแบบได้แบบมีแอคอยู่แล้วป่ะก็เลยแบบไม่กลัวเกี่ยวไหมผมว่ามีโป้ไม่กลัวแอคนะผมว่าแอคแท้มันตีแล้วหลุดเดินด้วยแต่ว่าถ้าเป็นมีโป้นิโกก็อะไรอยู่มาเอาอะไรมาหยุดอ่ะเยอะได้อยู่ถ้าหยุดก็หยุดได้อยู่แต่ว่าต้องเล่นต้นเกมแต่ว่าดูนะทางฝั่ง MS ชลบุรีก็แบนในส่วนของ Winter Wyvern นำไปแล้วอ่ะให้ต้นเกมมาดูง่ายส่วนหนึ่งเป็นเพราะวอยด้วยแหละพิกตรงนี้พิกซัพพอร์ต4ก็ได้หรือจะแบบว่าเป็นตัวแบบสลับเลนก็ได้ครับ10 seconds remaining เกมนี้คือเกินค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะต้องเลือกฮีโร่ที่มันแพ้ทางกันพอได้หยิบปักไหมปักTNT ชอบเล่นปักเอามาคอมโบกับตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่หยิบมาก่อนไงแต่จริงปักก็ดีครับมีด็อกเตอร์กลางเสาเขาก็ออกไม่ได้อยู่ดีออกติดตันพักดีอยู่นะโบเป็นควีนครับผมได้เหมือนกันผมชอบการเลือกของคุณมากเลยพอเลือกมาปุ๊บอะไรนะโบโบโบมันคืออะไรเกิดจากอะไรก็ตัวผุดออกมาครับโบเนี่ยคุณไม่มีอะไรต้องมาเล่นผมทุกซีนอย่างนี้เลยแหละครับผมมันยากเย็นมากเลยมาแล้ว Ember Split ได้เล่นแล้วได้เฉิดฉายหน่อยคุณกล้าปล่อย Ember ให้ Mad Mage แล้วคุณต้องมั่นใจพอสมควรอาจจะแบบเอาใจคนดูหน่อยนะว่าตอนนี้ MS4 อ่ะหยิบควีนมาหลอกน่าเป็นควีน4ใช่ผมอ่ะมีความรู้สึกว่าเขาหยิบควีนมาหลอกแบบหลอกเลยนะให้กดแบบให้กดตัวแบบทาร์เก็ตเดียวอะแล้วเขาก็จะหยิบมีโปรลาร์พิกแบบแบบรอใช่หลอกได้อยู่เพราะเขาแบบเขาดูแบนได้ไงแล้วเขาก็หยิบตรงนี้มาแบบตัวนี้ต้องเลือกฮีโร่เซรีละคือความคิดผมอะคือคิดว่าทางฝั่ง MS ชลบุรีรู้อยู่แล้วว่าทีมยะลาบอยเก่งเอมเบอร์ครับใช่แต่ว่าในใจลึกๆอะคือไม่กลัวแน่นอนและถ้ายิ่งตบเอมเบอร์ของทางยะลาบอยได้ด้วยเนี่ยจะทำให้ยิ่งยะลาบอยอะดูวีคไปเลยแบบไม่กล้าเล่นเอมเบอร์อีกแล้วเพราะว่าเล่นไปก็ไม่ชนะเขาอาจจะไม่ได้เข้มตัวเดียวป่ะที่เด่นสุดของแมทเมทคือเอมเบอร์เอมเบอร์เหมือนแทนนี่ที่เด่นสุดเป็นเชนนะครับนั่นเขาเด่นต่อเด่นแล้วอันดับโลกนะครับตอนนั้นอะแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ก็ยังเป็นอันดับโลกอยู่เพราะว่าไม่มีใครเล่นอยู่เป็นฮีโร่ที่เขาตกซิกมาอะไรนะอันดับหนึ่งเคยขึ้นไปสู่อันดับหนึ่งด้วยนะครับคือดูในย่านอะย่านปากเกร็ดตอนนั้นอ่ะคืออันดับหนึ่งเลยวัดกู้ปะเนี่ยวัดกู้เขาต้องหยิบซับสี่ไหมจริงๆอาบาดอนคือออฟเลนหรอหยิบชีบีเลยใช่ครับอาบาดอนออฟเลนแน่นอนแล้วคุ้มมากเลยอาบาดอนอ่ะคือสับจับก็แค่ใส่ชิลให้ไม่มีตัวอะไรแบบเท่าไรอาบาดอนได้เลยนะครับฝั่งบนน่าจะเฉิดฉายแล้วตัวเก่งเซรีเหมือนกันนะอัลบาดอนใช่เซรีที่ผมเห็นเก่งๆก็จะมี Legion Commander มั้ยฮะใช่ครับเล่นตัวแบบฮีโร่แบบ Legion of Legend Strength เก่งครับเซรีอ่ะ
เนาะยิ่งเป็นผู้เล่นแบบ PMA สูงๆก็เนี่ยอาจจะแบบไม่ตายไม่ตายช็อตนี้ไม่ตายเดี๋ยวเดินไปฮิวให้ไปใส่เกาะให้ชัวก็ต้องแบบมีโปนะผมว่าเขาไม่ควรแบบปล่อยอะอันตรายใช่เขาควรจะแบบระวังนิดนึงต่อยเขามั่นใจเอมเบอร์แค่ไหนเขาควรจะแบนนะผมว่าเขาแบบมั่นใจเอมเบอร์ที่ว่าทำดาเมจมีโปได้แน่ๆหรือเปล่าแต่ถ้าเขาเอาเอมเบอร์มาตบมีโปได้ก็ MSC ก็แบบตึงอยู่นะ MSC เนี่ยต้องลุ้นด้วยว่าฟอร์มเป็นยังไงด้วยบางทีมีเป๋นะแต่ว่าการเลือกตัวมาแบบนี้ก็ดูดีพอสมควรแล้วครับสำหรับ MSC เขาแบนดีนะเขาเกมนี้เขาคงไม่อยากไม่มีใครอยากแพ้เพราะว่ายาลาก็อยากชนะใช่ MSC ต้องยิ่งต้องการชนะเลยด้วยซ้ำเกมนี้ครับยังมีภาพที่อันนี้ถามเสือมีภาพที่ยาลาบอยเอาเอนชานไป4มั้ยแล้วหยิบ AA ไม่มีใช่มั้ยไม่น่ามีถ้าต้องเล่น4แบบแอค4ได้มั้ยแอค4เล่นได้นะพอเคยเห็นคนเล่นอยู่นะแต่มันไม่มีออฟเลนอะไรที่แบบว่าคุ้มกับ Void Witch Dog เลยถ้าแบบแอค4อ่ะน่าจะแบบเป็นเลนมอบเลยแค่นี้ก็ผมว่าก็มอบไปนะถ้าแบบไปเจอ Void Witch Dog นั่นแหละผมว่าเขาทีมนี้เขาชอบดับออฟเลนไวแหละไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแบบมั่นใจมั้งแมนปะครับกดไว้ใช่มีโป้ไหมรูบิกมีโป้เถอะอยากเห็นอาจจะหลุดออกมาก็ได้นะนี่โกเล่นดูผมอยากเห็นแล้วแบบมันก็โอเคนะมีโป้ใช่ผมว่าเล่นได้อะแต่ มาติดอัดทีบีนิดหน่อยถ้าทีบีรวยเป็นแอบเล่นกับวอยยากแต่ถ้ามองแค่ว่าแบบมีโป้เล่นคนเดียววอยให้มารอแบกเลดเกมก็กดได้อะมีโป้อะ5 seconds remaining เอาละครับต้องดูฮะว่าจะเป็นมีโป้ตามที่โปรเพลเยอร์ที่อยู่ข้างๆพวกผมเนี่ยวิเคราะห์ไว้ไหมเหลืออีกนาทีกว่ามีตัวอะไรเล่นได้มั่งนอกจากมีโป้ครับตอนนี้มาแล้วนี่มาแล้วก็เป็นซูสครับอ๋อมาเจอทีดีซูสก็ดีหยิบควีนมา4จริงๆด้วยเลือกซูสมาแบบนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรครับผมการเลือกซูสลัดพิกมันตบเลนเอมเบอร์แล้วก็ดาเมจกลางเกมใช่คือทีบีแบบทีบีไม่ชอบหนักอะแล้วมันไม่มีตัวเข้าถึงตัวเลยมีแค่เอมเบอร์ตัวเดงอู้แล้วประเด็นสำคัญคือเอมเบอร์ต้องการไฟในการฟาร์มในส่วนของเลเวลแรกๆด้วยใช่ถ้ามีซูสมาผ่าให้ไฟหายเลยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการลัดคลิปเบื้องต้นด้วยนะครับแต่จริงๆผมว่าถ้านิโก้มันมีนิโก้เป็นฮีโร่เป็นผู้เล่นที่มีจังหวะพลาดอยู่นะผมว่าเกมนี้ถ้านิโก้เล่นโพซิชันดีๆผมว่ายังไงก็แบกได้อะเพราะว่ามันมีเฟสเฮดวอยอะไรเงี้ยมีอาบารอนคอยเซฟอยู่บางจังหวะผมว่าสุดน่าจะเฉิดฉายได้โอเคถึงช่วงโหวตแล้วเรามาโหวตกันดีกว่านะครับคุณเสือโหวตเลยฮะ MS4 ครับเกมเร็วไหมไม่เร็วขนาดนั้นแต่ค่อนข้างชัวร์30อัพต้องรอดูครับอาจจะคุณเดียครับเดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวคุณก็ว่าผมลอกเขาอีกอ่ะอ้าวคุณพูดเลยครับไม่ผมว่า MSC นะครับอ่ะลอกครับคุณลอกครับอ่ะคุณพ่อครับผม MSC ครับผมชอบสุด MSC เนาะเกมเร็วไหมลอกผม ผมว่าเกมนี้มันเกมเร็วยากอะผมว่าสุดมันต้องมีของในระดับนึงอะเราแบบต้องเล่นกับบอยก็ต้องมีของในระดับนึงเหมือนกันแต่ผมว่ายังไงก็เดทเกมกลางเกมผมว่ายังไงก็สู้ได้ครับโอเคสนุกทีมไฟท์โอเคตอนนี้หมดซีนของอนาลิสต์ครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอ2นักพากย์หน้าตาดีครับแทนนี่ทากะครับผมสวัสดีครับผมอยู่พวกเราอีกรอบครับกับผมทากาครับผมแทนนี่ครับครับก็อยู่ในเกมที่2นะวันนี้ใช่ครับผมกับ MSC ชลบุรีเจอกับยะลาบอย MSC ก็นำไปก่อนนะครับ1-0เป็นไงเรื่องดาร์ฟมั้งผมว่าตัวสุดท้ายศูนย์นี่คือเทเลเบทค่อนข้างเกียดครับเอนชานก็ค่อนข้างเกียดใช่ครับเป็นดาเมจเวทเลยรุนแรงใช่ครับผมว่าหยิบมาค่อนข้างดีตอนแรกผมก็แอบลุ้นเหมือนกันนะว่าจะเป็นมีโป้หรือเปล่าก็อยากเห็นมีโป้เหมือนกันนะแต่ยอมรับว่าเล่นมีโป้กับวอยค่อนข้างลำบากอยู่ใช่ครับมันเหมือนแบบมันอาจจะแบบเมงๆอยู่นิดนึงเพราะเป็นตัวต้องการของนิดนึงทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นตัวตีใกล้ใช่ครับคอมโบกับโคโนยากนะฮะแล้วคุณทากะชอบทีมไหนมากกว่ากันครับจริงชอบเรียกคุณทากะรู้สึกแปลกๆกันนะจริงแล้วไม่ต้องรู้สึกแปลกโอเคก็คือชอบทีมเอเมซี่อยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่พี่ชอบสุดแล้วก็มันคือตอนนี้มันเป็นซุดบอยอ่ะคือคอมโบมันดีอยู่แล้วอ่ะใช่คือจะใช้เป็นมินบัตก็ได้นะแต่เขาเหมือนจะจงใจดับคุยแล้วเพนมาหลอกเลยนะใช่ครับเพื่อให้แบบฝั่งของยาลาบอยนี่กดเอมเบอร์แต่ผมว่าเขา
เหมือนเกมแรกที่เขาไม่ได้หยิบเอมเบอร์มาเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มหรือเปล่าครับแต่เกมนี้คือเหมือนพอเขาเจอควีนหรือว่าเจอบอยอะไรพวกนี้หรือวิดด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็เลยแบบค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าแบบพอจะชนะได้ครับก็ตอนนี้ก็โยกกันมาเอารูบิกกับเอนชันเต็ดมาช่วยลุนล่างครับกับทีบีส่วนเลนบนนี่ก็เป็นแอคครับและแอคเจอกับเฟลิปวอยกับวิดด็อกเตอร์นี่ยังไงแอคเจอกับอะไรนะครับเจอเนี่ยเลนบนแอคคือมันจะไหวไหมหมายถึงว่าผมว่าก็อาจจะลำบากนิดนึงครับแล้วเดนล่านี่ครับโอ้เจอเอนแชมาร์ฟเซเลียสแต่เขามีโล่อยู่อะเคลื่อนกันมาล่อไปได้ครับโอ้โหแต่เล่นเสี่ยงอยู่เมื่อกี้เลือดหายไปเยอะอยู่นะเซรีแต่ผมว่าแอคน่าจะเล่นได้นะครับแต่ต้องระวังมอดิกดีๆแล้วก็ไอตัวเฟลเลวอร์ได้ตีติดสตันนี่ก็หนักอยู่ดาเมจโอ้โหไปตีไฮกาวมันยากครับใช่แต่เลือดที่จะคอยป่วน TNT ให้ TNT มาแล้วนัทที่ไปตัดรูนมาได้อ้าวแล้วอย่างนี้กลายเป็นว่าเฮียนเดียฟจะตายหรือเปล่าครับโอ้อัพเตโลมานี่ครับคือเขาเล่นค่อนข้างเสี่ยงมากครับตะกี้เขาไม่มีบิงแล้วคือโพซิชั่นไม่ค่อยดีด้วยซะอย่างนั้นครับโอ้โหบอลตี้ก็ไม่ได้แถมเสียเฟิร์สบัตอีกครับ TND เมื่อกี้โอ้เมื่อกี้อัพจุดไฟมาก่อนครับส่วนของแอคเดบิเลตอะไรตอนเกมนะครับเพราะว่าเขาไม่มีปั่นด้วยเหนื่อยนิดนึงครับต้องรอซัพพอร์ตมาช่วยนะครับตอนนี้แต่ซัพพอร์ตเดนล่านี่เหมือนจะมีเรื่องกันอยู่ครับโอ้โหเอนแชนนะก็กดได้ดีนะควีนแต่ว่าตอนนี้ลูบิกก็ไปบนละเล่นยากครับเอนแชนถ้าไม่มีคลิปนะแต่ว่าเมื่อกี้บุสลีก็กดเมตาไปฮะแล้วมันกลายว่าตอนนี้ในเลนไม่มีแต่ว่าตอนนี้โดนเอนแชนอยู่เหมือนกันนะต้องระวัง TNT นะครับเอนแชนเทรดผมไม่แน่ใจว่าเอนชานเขาอัพสกิลอะไรมาเป็นสกิลแรกนะครับก็อัพเอนชานครับเพราะเมื่อกี้สโลว์ TNT ไปโอเคครับผมว่าตอนนี้ถ้า1นาทีแล้วผมว่าเขาควรจะเดินถอยหลังกลับไปเอาคิดสักตัวนึงก่อนดีกว่าเพราะยังไงคือ Queen of Pain อ่ะถ้าทีมใหญ่เจอเอนชานยังไงเขาต้องปักบอร์ดบล็อกคิปอยู่แล้วใช่ครับตอนนี้ก็คือเอนชานต้องเลือกที่จะเดินกลับไปเอาคิปตรงเว็บตรงนู้นเลยหรือเปล่ากองนู้นนะใช่ครับผมว่าเขาควรจะเดินถอยไม่ควรจะเดินต่อตอนนี้ครับเดินต่อไปก็ไม่ได้อะไรนี่มาเอนแชนใส่อะแต่ว่าตอนนี้ TNT เวล2แล้วบิงออกไปได้คือด้วยความที่มันจะเป็นควีนออฟเพนกับอัลเบอร์ดอนครับถ้าเราอัพเอนแชนมาแล้วไม่มีคลิปยังไงคือไม่มีทางฆ่าได้อยู่แล้วต่อก็ต่อไม่ได้ด้วยนี่แล้วพยายามจะเดินมาหาคลิปแล้ว TNT เขาบล็อกไว้แล้วนี่ครับผมว่าตะกี้เขาน่าจะเริ่มรู้แล้วครับว่ามีวอร์ดเพราะว่าตะกี้มันเป็นฟ็อกนิดนึงผมว่า TNT ปวดใช้ได้อยู่นะรอเอนแชนเต็ดอะแต่ว่าตอนนี้ก็ TB ก็ลัชช็อตได้ออกแล้วเกือบจะตายหรือเปล่ากดแฟรี่ไฟครับโอ้ผมว่าเขาเล่นเริ่มไม่ค่อยนั่นนะครับตอนนี้บุสลีก็ลัชช็อตไปก่อนนะ TB เลนบนบอนัสพาวเวอร์ครับเลือดจะตายอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้โดนมอดิกมาอยู่ครับแอคก็ดูเลนตรงๆกันนะใช่ครับยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องการรีเวลทั้ง2ทีมเนี่ยแล้วดูดิครับมาสวนเลยครับจุดไฟมาแล้วช็อตนี้เดินมาครับปั่นรัวๆบอดัสพาวเวอร์ต้องระวังนิดนึงครับเพิ่งรีเลือดมาเนี่ยต้องเดินถอยผมว่าถ้าเกมนี้แอครวยเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาใหญ่กับเอเมชูบุรีครับอืมครับเพราะว่าตัวฟิลิปวอยน่าจะเล่นยากสมุทรีครับกดเมตามาครับพยายามจะไล่เซรีออกไปครับเซรีเพิ่งใช้โล่ไปครับโดนยิงอาจจะตายได้อยู่นะ6วิยึกโอ้ไม่พออะเพราะว่ามีเบเซอร์มาส่งเมื่อกี้อะโหแล้วเลนโมโนมอดิกมาครับเบนวิเลจครับกำลังโดนไวหัวอยู่ว่าสกาดี้ครับโอ้ตีติดแบดไปครับใช่แล้วครับตอนนี้ผมว่าเขาอาจจะต้องไปตัดคลิปหลังป้อมเลยหรือเปล่าแต่มันเดี๋ยวโอ๊ยกลายว่า TNT ครับแล้วเซรีพยายามจะเดินไล่อยู่อะตีติดเคิร์สมาบาร์ดอนอันนี้เหมือนกับเอนแชนเต็ดก็ยังหาคลิปไม่ได้นะใช่ครับแล้วเลนกลางเข้ามาเชียร์ลิงมาเนื้อช็อตนี้นิโกะลีมาหน้าอยู่คือเหมือนกับว่าเขาเอนชาเนี่ยเขาจะโฟกัสเป็นคลิปกองแคมเล็กซะมากกว่าไว้ดึงคลิปจริงๆคือคีย์หลักน่าจะเป็นคลิปใหญ่มากกว่าครับแล้วอันนี้สำคัญมากๆรูนี้ครับเพราะว่าทั้งคู่ไม่ค่อยมีเลือดครับโอ้โหคนละพาวเวอร์พยายามจะมาแย่งครับแต่ว่านาทีน่าจะครองไว้ได้แต่ถ้ารูนบนนี่นิโกะน่าจะสนุกกับ
อุ้ยดาเคครับนาทีบอกรวยจัดๆครับอย่างงี้อ้าวแต่ว่ามีมาช่วยครับเอ็นชานโอ้ครับแต่อาเคนลุนยังอยู่ครับแต่พยายามเดินถอยมาครับก็เหนื่อยอยู่ครับเนี่ยอาเคนลุนลดหายไปแล้วโดนเอ็นชานไปครับแล้วพยายามจะสู้แล้วกันนิโก้ครับน่าจะโหแล้วถือว่าเอ็นชานเตะทำได้ดีครับผมว่าน่าจะได้2คิวนะครับมาครับสตันไปนี่ครับแล้วลูกหมดแล้วสตันโอ้โหโยนหินรัวๆเอ้าได้เฉยครับบนนั้นพาวเวอร์นิดเดียวครับมันขาดอยู่นิดเดียวจริงคือเหมือนตอนนี้เขายืนเลนล่าทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับเอ็นชานแต่เอ็นชานถือว่าเล่นได้ดีนะใช่ครับแล้วตอนนี้เลนล่าก็กลายว่าทีมอาจจะเริ่มจะมองหาป่าแล้วหรือเปล่าครับ5นาทีบอกว่าจริงๆเขาสามารถยืนเลนได้อยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะนาทีที่5แล้วเดี๋ยวเบบี้เลดถ้าเล่นแอคนี่ก็น่าจะไปตัดคลิปหลังป้อมได้อยู่นะใช่ครับนี่ฮะพยายามจะลากคลิปมาหาสกาดีครับโอ้โหเกือบคอทันนะเมื่อกี้ผมว่าเขาลากไปหาคลิปกองถัดไปเลยดีกว่าใช่ไหมใช่ครับลากมาชนกับคลิปป่าก็ยังได้เลยนาทีเลือดจะมาช่วยแอคอีกหน่อยฮะแอคน่าจะไปหลังป้อมแล้วหรือเปล่าโอ้โหเลือดยังไม่ไปโอ้สกาดีครับพยายามมายืมชนให้แล้วนี่ครับโดนป้องแป้งมาครับโดนมอดิกต่อแต่สกาดี้ก็เกือบตายเหมือนกันนะโดนจุดหัวไปโอ้แต่ถือว่าไม่รีบโอ้แล้วหัวมาครับอันตีมาสู้ครับแอคจะตายหรือเปล่ามอดิกน่าจะไม่ตายครับแล้วเลนล่าครับตายแทนนะผมเอนแชนเต็ด TNT นี่คือแบบโซนดีอยู่เยอะเลยนะใช่ครับโอ้แล้วแอคพยายามจะคอแต่เขาไม่มีคีบครับมันก็เฉยๆอะเงียบนะพาวเวอร์พยายามเข้ามาสตันมอดิกผมว่าตอนนี้แอคยืนเลนคู่กับบอยกับวิทด็อกเตอร์ไม่ได้นะครับผมว่าเขาควรจะดึงคลิปหลังป้อมแล้วก็ลากไปชนกับคลิปป่าแล้วเร่งบิงทำเกมน่าจะเกิดประโยชน์กับทีมมากสุดนะครับเหมือนพยายามโฟกัสแบบไม่ให้สกายได้ฟาร์มแต่ตัวเองก็ไม่ได้ฟาร์มเหมือนกันนะคือเหมือนเขาโฟกัสที่จะกดดันบอยแต่คือบอยมันค่อนข้างจะมีไอเทมแล้วก็มีเงินแล้วครับโอ้แล้วยังไม่ไปลากคลิปเอาจะมาละโอ้ถือว่าลากให้เลยครับแต่ดูก็กล้ากลัวเก่งๆอ่ะมาครับสตันมาที่แอคครับตอนนี้ครับแล้วมอดิกไปครับเบบี้เลดครับโอ้แต่กดจุดไฟสวนตู้ครับแล้วคอไม่โดนนะแต่ไม่เป็นไรครับยากนะครับเอาไงดีครับงงงวยครับเรียบร้อยเลยนะน่าจะมอดิกฆ่าหรือเปล่าเอ้าแต่ว่าได้ไม่ได้ไก่ครับเกือบได้ไก่ไปแอคครับแต่เล่นแบบงวยๆนี่งงๆเหมือนกันนะใช่ครับแล้วคือรูบิกเขาโรเทตมาแล้วด้วยนี่แล้วนี่กบนะครับผ่าเช็คกว่าไปเมื่อกี้แล้วตอนนี้ทีบีเข้าป่าเรียบร้อยแล้วก็เข้าป่าก็ค่อนข้างเร็วกว่าครับให้รูบิกมากันบ้านแทนจะฟาร์มแล้วแมทเมทพยายามจะ TNT ครับเนี่ยครับเชลลิงมาครับเดมแนนทับไปเลยครับเก็บคิวไปได้แล้วจะเอานิโก้ต่อแล้วเราต่อได้แต่แมทเมทเลือกจะไม่เอาครับจริงๆเขาควรจะมานะครับแมทเมทกลายเป็นไปเอาคีปเฉยนิโก้ไม่มีวันหน้าแล้วนะแต่อาจจะมองว่าแบบนี่เปล่าแบบจะวาร์ปซ้อนอะไรอย่างงี้ป่ะผมว่าจริงๆคือเข้าได้เลยครับแล้วคือเข้ามาตอนนี้เข้ามาตอนนี้เขาเกิดกันหมดแล้วแมทเมทครับแต่ว่าน่าจะได้บนนั้นพาวเวอร์หรือเปล่าครับนี่ครับจิ้มไปแล้วออกกับผมว่าไอ้แชทเต็กก็ตายแต่ว่าถือว่าโอเคอยู่นะโอ้แมทเมทได้เลเวลครับผมว่าตะกี้เขาควรจะเข้าซูลเลยนะครับอาจจะแบบให้เพื่อนเช็คมานาของซูลแล้วเข้าได้เข้าป้อมได้เลยน่าจะสื่อสารไม่ดีครับอาจจะเฟรมการ์ดหมดพอดีหรือรอเฟรมการ์ดอะไรนี่แหละครับทำนองนี้แน่ๆแมทเมทบอกเล่นบนแอคน่าจะค่อยๆฟื้นนะโอ้เซรีได้เข้าป้อมเลยครับนัดทีครับโดนเซรีได้อย่างงี้ครับตีติดเคิร์ดอีกทีเดียวครับจะติดแล้วนี่ครับใส่เกาะมาแล้วตีนี่ยังไงครับเอาแต่มันมืดครับมันตีไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับแล้วเดินออกได้เฉยนัดทีครับเอาโหแล้ววนอย่างงี้ครับนัดทีโอ้โหเล่นบล็อกสวยครับเซรีบอกงงครับหาไม่เจอครับเอาแต่ออกมาอีกครับเซรีบอกยังตามอยู่โอ้ยยังตามติดแล้วผมยังไม่หยุดครับเซรีเอาละนิโก้มาช่วยแล้วครับแต่ทีบอกเอาสวยแล้วแต่มีวาร์ปซ้อนมาครับเอมเบอร์ครับแล้วเข้าไปที่นิโก้ทันทีครับเอมเบอร์นาทีจะช่วยยังไงครับแต่เซรีพยายามจะเนี่ยมาใส่โล่ได้อยู่ครับและแอคเล่นบนตายไปแล้วครับตอนนี้ยังไงดีครับแมทเมย์ครับตีทีเดียวนะอีกทีเดียวเรียบร้อยติดไปครับแล้วสตาร์ทมาช็อตนี้จะมอดิกต่อครับแต่ว่าเขามีสติ๊กอยู่กับแมทเมย์ครับพยายามจะเดินถอยมาน่าจะเช
ชิปต่อยได้นะโอ้แล้วกดอันตีแล้วเตลีนี่พยายามจะทำดาเมจครับอุ้ยมอดิกมอดิกจะได้เปล่าหลบมอดิกโอ้โหครับเล่นนะหลบมอดิกครับแมดเมจโอ้ครับแต่คือตะกี้ผมรู้สึกว่าเชโรเบกเขาฟาดอยู่แถวนั้นจริงๆเขาควรจะมาช่วยไฟนะตะกี้คือเทโรเบกตัวนี้แบบถ้าเป็นตามเมจแบบที่ทีเล่นนะมันจะแบบฟาร์มป่าแล้วก็ออกไปตุ่ยป้อมตอนที่เพื่อนไฟกันอ่ะเออมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะแพทดีครับจะไม่ค่อยอยากไฟไม่รู้ทำไมเหมือนกันอาจจะกลัวตายผมว่าจริงๆตะกี้ถ้าเกิดเขามาเขาฆ่าได้2ตัวเลยครับมาเมื่อกี้แล้วคือผมว่าน่าจะได้ป้อมล่างต่อด้วยแล้วตอนนี้เหมือนจะแพ็กกันมาครับเลนล่างเอเมชันบุรีครับแต่ต้องบอกว่าเกมนี้กลายเป็นว่าการเงินยะลาบอยนำกว่านะเนี่ยแต่ที่ผมว่าแอคออกเป็นบิงเลยก็ไม่แย่นะครับจะได้มีตัวทำเกมแล้วถ้าตามสเต็ปทีบีจะต้องมีดักก้อนแลนแล้วก็ฟาร์มป่าตุ๋ยบ้านทำอยู่แค่นี้ชีวิตนะครับของทีบีแล้วอาบาดอนเซรีจะออกเป็นกรองก่อนเลือกจะเล่นกลางเกมครับแล้วจะได้นาทีแล้วนาทีจะโดนสตันเปล่าแต่ว่าเนี่ยโดนยกกลับไปไกลอยู่ครับเซรีเลือกจะไม่บวกดีกว่าแมทเมดอะได้เห็นมาจะเอาเปล่าอุ้ยสะดุ้งอยู่ครับสะดุ้งครับแมทเมดเมื่อกี้ขับแล้วผมโอ้แล้วโอ้เหมือนจะเป็นออกมูรุทาเวลครับนิโกะก็เล่นเป็นไฟกับเพื่อนนะครับแล้วเป็นบิเลดครับเหมือนมั่นใจว่ามีอะไรครับแอคอ๋อแล้วอุ้ยทามวอล์กมาก๊อปมานาทีพยายามจะเอาที่สกาดี้ครับสกาดี้ทามวอล์กคู่ดาวอยู่แต่ว่าตอนนี้เลดครับเข้าไปช่วยไม่ได้ครับเซรียืนค้างแบบนี้น่าจะบวกยากอยู่แล้วนะโอ้แล้วมาครับอันตีมาสุดแล้วยังไงดีครับเอาแล้วตายเพราะเซรีติดคีฟครับโอ้เอาแล้วเป็นบิเลดจะตายอุ้ยขอถอยหน่อยผมขอถอยโอ้แล้วมาเรียบร้อยครับไม่ได้จริงครับเขาไม่ให้ถอยครับแล้วประเด็นคือตอนนี้แอคเนี่ยเขาไม่ได้บิงนะครับแล้วคือเขาช้าลงเรื่อยๆพอมาจอยไฟก็ฆ่าไม่ได้อีกคือถ้าจะมาแก๊งแบบนี้แอคต้องมีบิงอะตอนแรกคิดว่ามีบิงแล้วอะผมว่าเขาควรจะปีกวิเว่ไปฟาร์มก่อนนะปีกวิเว่อย่างเดียวครับตอนนี้ต้องปฏิบัติธรรมครับไม่ควรมายุ่งกับทางโลกเลยแอคแต่ว่าปัญหามันคือกลายเป็นว่า TB ฟาร์มแต่จริงๆมันต้องไปฟาร์มเลนนะเลนบนอย่างเงี้ยครับคือเหมือนเขาค่อนข้างจะฟาร์มแบบเพเซฟมากๆนะไม่พยายามฟาร์มเลนหรือแบบฟาร์มฝั่งตรงข้ามเลยเขาฟาร์มในวิชั่นตัวเองตลอดแล้วไวก็เหมือนเดิมไหมออกแฮนด์ไมดัสรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบไมดัสเท่าไหร่เลยนะออกชอบเป็นยังไงเป็นมาร์เมเนตเมลสตอร์มอย่างงี้ใช่ไหมครับคือผมใช่ประมาณนั้นครับแบบไฟแบบเอาไว้ไฟช่วงกลางเกมแล้วผมว่าน่าจะดีกว่าครับแล้วพอนิดนึงครับตอนนี้ TNT เหมือนจะมีปัญหาอินเทอร์เน็ตครับครับผมก็เหมือนจะทรงไปฝั่งยะลาบอยใช่ก็สูสีกันนะใช่ครับผมว่าจริงๆถ้าแอคเนี่ยต้นเกมเขาทำดีกว่าเนี่ยเขาสามารถโถมเกมแล้วก็แบบปิดทุกอย่างได้เลยนะครับเป็นตัวคีย์นะครับมีได้ยิงมาเป็นตัวคีย์แล้วอีกฝั่งจะน่ากลัวมากเพราะแบบจะไม่กล้าออกไปเลนใช่ครับเพราะว่าคือ Ember Spirit อย่างที่หลายๆคนเขาบอกนะครับว่าเขาเล่นได้ดีจริงๆแล้วก็ชนะซูดเลนกลางไปผมว่าเดี๋ยวต้องมาดูดีกว่าครับว่าพอเขาได้ Mist Storm เนี่ยเขาจะสามารถทำให้เกมได้เปรียบมากขึ้นขนาดไหนใช่เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่า Mist Storm มานี่จะสปีดฟาร์มได้เยอะขึ้นนะ Ember ใช่ครับแล้วมันจริงๆตัวจับก็ไม่ได้เยอะมากนะของฝั่ง MS ชลบุรีแต่แบบพอหยิบซูดมาเฟสสุดท้ายมันตอนแรกที่หลายๆคนคิดว่าจะสามารถกดเอมเบอร์ได้ก็ค่อนข้างยากใช่แมนเมดจริงๆมันเรื่องลูนด้วยนะครับใช่ครับสำคัญเรื่องลูนแล้วก็ทางเอนชานกับรูบิกเนี่ยเขาก็ยกมากลางด้วยทำให้ซูดแบบอาจจะค่อนข้างเล่นยากครับเล่นยากก็ต้องบอกว่าจริงๆถ้าซูดตอนหลังได้คอมโบดาเมจกับเฟลเลตบอยนี่ก็ใช่ครับรุนแรงแน่นอนเหมือนตอนที่บอยก็ยังไม่ได้ใช้โคโนเลยนะครับใช่ใช้น้อยมากๆแล้วก็ออกเป็นแฮมไมดัสมาน่าจะเร่งฟาร์มใช่ครับคือเหมือนรู้สึกว่าแครี่ทีมนี้คือเขาอยากจะออกไมดัสทุกเกมแล้วก็เล่นช่วงกลางเกมหรือท้ายเกมไปเลยซะมากกว่าเน้นแบบเน้นชัวร์ออกไมดัสใช่ครับแล้วแต่จริงๆถ้ามองว่าเลทเกมนี่ TB นี่เผื่ออาจจะโดนซุปผ่าตายอยู่นะโดนโคโนแต่ผมรู้สึกว่าถ้าวอยได้เปรียบจริงๆอ่ะได้เปรียบเรื่องในเลนแล้วคือเลนกลางแพ้หรือว่าออฟเลนก็กลางๆทรงตัวผมว่าเขาควรจะ
ออกไอเทมที่มาไฟกับเพื่อนเลยดีกว่าใช่ไหมใช่มาทำเกมมาทำเกมให้ซูดก่อนแล้วเดี๋ยวรอซูดฟาร์มซ่อมอีกทีนึงแล้วคือผมว่าเขาน่าจะได้เปรียบกว่านี้ครับเพราะว่าคือเขามีทั้งอัลบาดอนที่คอยเซฟเพื่อนอะไรพวกนี้ได้ดีเลยครับแล้วเกมกลับมาเรียบร้อยครับกลับมารับชมกันอีกรอบครับตอนนี้เฟลิปวอยการเงินที่ 5,600 ครับเทเลเบก็ออกเป็นยาฉาแล้วก็น่าจะขึ้นแมนต้าเหมือนเดิมโอ้นะเลือกเป็นยาฉาดีกว่าเพื่อเล็งฝ่ามแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ครับลูบิกกับเอเชนเต้ก็เข้ามาทำอะไรไม่รู้ครับแต่เซรียืนแทงให้อยู่แล้วพยายามจะเอาที่โบนัสพาวเวอร์ครับโอ้เอเชนตัวนี้มันจัดจ้านเหลือเกินครับเก็บคิวไว้ได้แบทเมทครับโอ้เนี่ยพยายามจะผ่านแบทเมทมาครับแต่ไม่เป็นไรอะแต่เอ็กนี่ก็มาจอยไฟตลอดครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามีเอเทมกันอะไรบ้างคือตอนนี้คือเอ็กเหมือนแบบขอร่วมด้วยแต่แบบตัวเองก็คือยิงข้างนอกอ่ะใช่ครับแต่จริงต้องบอกว่าเอนแชนเล่นได้จัดจ้านนะถือว่าโอเคครับอาจจะพลาดต้นเกมไปนิดหนึ่งในเรื่องการจับคลิปครับการจับคลิปนิดหน่อยนะก็จะออกเป็นมาร์คเมเนจต่อครับฝั่งของเฟเลตบอยก็เป็นไอเทมที่เล่นดาเมจได้ดีนะใช่ครับจริงตอนนี้ผมอยากดูแอคมากเลยว่าแอคมีใกล้ได้บิงหรือยังครับนี่ฮะขายหนึ่งค่อนข้างนานแล้วครับจริงๆคือเล่นแอคเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเลนจะชนะหรือแพ้เนี่ยเขาดึงคีฟหลังป้อมแล้วคือให้ซับสี่ช่วยโซนแป๊บหนึ่งคือเขาเล่นสบายเลยครับ15นาทีนั้นนะต้องเงี้ยต้องมีภาพบิงแล้วอะจริงๆผมว่าถ้าเจอวอยกับวิดด็อกอะประมาณสัก13-12อะผมว่าควรได้แล้วแล้วเขาสโมกมาครับสกาดี้นำทัพมาเลยจะหาใครคำถามนี่ฮะหาทีบีแหละแต่ว่าทีบีเขาเล่นอยู่เลนบนเนื้อโอ้แต่เหมือนจะเอมเบอร์จะมาแถวๆนี้ครับแล้วเลือกที่จะถอยดีกว่านะเพราะว่าอาจจะกลัวแอคแบบไม่รู้ว่าแอคจะได้บิงหรือยังนะก็ไม่เจอใครครับแยกย้ายกันฟาร์มต่อเดี๋ยวทีบีก็จะเริ่มค่อยๆฉีกหรือเปล่าต้องลองดูครับทีบีแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับได้เป็นปากกว่าลึก1จุดน่าจะเห็นโพซิชันการเดินฟาร์มของเทเลเบตกับแอคอีกทีนึงเอ็มเบอร์สปิดตัวนี้ก็ได้เมลสตอมแล้วกำลังมาส่งเขาก็เอาเป็นเฟรมการ์ดครับบวกเฟรมการ์ดทาเลนโอ้โหเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้จอเป็นบูเลทาเวลเน้นเป็นมูเมนต์สปีดแล้วก็คอยทีพีช่วยได้รัวๆนะปกติคือส่วนใหญ่เขาจะออกเป็นเอเทอร์เลนก่อนแล้วค่อยขึ้นบูตออฟทาเวลนะครับเป็นยังไงเลนต้องมีนะแต่ว่าตอนนี้อาจจะมองว่าแบบไม่คุ้มแล้วออกเป็นคาราฟ้าเลยดีกว่าต้องรอดูนะครับแมปเมดมาผมว่ายังไงเอเทอร์เลนอะยังไงคือมันเป็นไอเทมประจำตัวผมว่ายังไงควรออกก่อนออกก่อนชาเวลอีกคือถ้าเกิดว่าจะแพ้เลนหรือไม่แพ้เลนเนี่ยออกมาแล้วคือให้เพื่อนทำเกมหรือโคโนคือยังไงเขามีโพซิชันที่เซฟอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับถ้ามีเอเทอร์เลนมาเซรีโอ้สตันเนียนไปรับผ่านตีมาเช็คนิดนึงครับสำหรับนิโก้คือเมื่อวานได้เป็นไงแล้วแทนรู้สึกว่าช่วงนี้ระหว่างเอนเชนกับเอนแชนเต็ดนี้ตัวไหนรู้สึกว่าดีกว่ากันผมว่าเอนชานมันค่อนข้างดีกว่ามันเล่นเรื่องต้นเกมได้ค่อนข้างดีกว่าเยอะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคีปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเชนอ่ะได้คีปตัวเล็กที่เป็นตัวผีแม่หน้าที่มันเป็นตัวน้ำแข็งโกสจำชื่อได้เหมือนกันตัวโกสตัวโกสตัวผีคือถ้าเกิดได้ตัวนั้นคือเท่ากับว่าเลนนั้นชนะเลยนะครับหรือว่าเป็นนกสายฟ้ามันขึ้นอยู่กับดวงครับหลายๆอย่างใช่ไอตัวแฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้มันฉีดฟ้าผ่าแล้วก็ตัวเป็นตัวสโลผมจำชื่อไม่ได้ครับใช่ครับเพราะว่าตัวเชนเนี่ยมันโดนเนิร์ฟเรื่องสกิลว่าแบบช่วงเวลแรกๆเนี่ยเขาจะไม่สามารถจับคลิปตัวเลเวล4เลเวล5ได้ผู้รู้อะเอาแล้วนี่โอ้ไม่มีอะไรสตาร์ทได้และแอคเขาจะออกเป็นเซปเตอร์เลยครับแอคน่าจะได้บิงแล้วแหละมั่นใจเลยอันเนี้ยใช่เหรอครับอุ้ยยังไม่ได้ครับผมยังขาดอีกนิดเดียวปิ่มปิ่มครับผมตอนแรกผมบอกว่ามี 3,600 แล้วมี 900เออโอ้โหแต่คือซูดออกไอเทมอย่างนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนายนิโก้หนีแล้วผ่าบูสต์รีมาหนึ่งทีแต่ว่าตอนนี้ดาเมจหลักยังไม่มาเอาแล้วกันว่าไอ้แชทเต็ดจะตายไอ้แชทเต็ดครับเรียบร้อยป้อมโอ้โหครับแล้วแอคเข้ามาแบบไม่มีบิงอะคือจริงๆถ้าเขาใจเย็นกว่านี้คือเขาได้เลยนะครับโอ้โหแล้วนี่เข้ามาแล้วทีตายไปคนครับโอ้ดูทามดูเลชั่นครับ
แล้วแชทเอกเขาไม่ฮิวตัวเองหรือยังไงไม่รู้เมื่อกี้ผมว่าเขาน่าจะโฟกัสที่สกิล1กับสกิล2ซะมากกว่านะครับค่อนข้างเสียหายเลยผมว่าแอคจริงๆเขาควรจะฟาร์มบิงได้แล้วนะครับคือจะแก๊สเดินเข้าไปทุกตอบถ้าเกิดเขามีบิงเนี่ยเขาเข้าซูได้เลยคือซูตายเลยนะครับยังไม่มีบิงก็แล้วไปเดินทำใหม่ก็ไม่รู้ว่าแอคผมก็สงสัยเหมือนกันครับต้องรอดูครับว่ายังไงต่อแล้วเป็นเมลสตอมต่อเฟเลตบอยดูจะชิวๆแล้วเหมือนจะเน้นเป็นฟาร์มแทนนะคืออย่างเงี้ยพอบอยออกไมดัสมาแล้วไลฟ์ฝั่งหนึ่งคือไม่ได้โถมเกมขนาดนั้นนะผมว่าคือได้เปรียบมากนะครับได้เปรียบจริงครับไมดัสแท็กนี้และโกรฟโวอยู่นะทีบีไม่รู้จะใช้หรือเปล่าผมว่าอย่างกลางๆนะให้เอนชาน่าจะคุ้มที่สุดแล้วจริงยาลาบอยก็ทำมาได้ดีแล้วนะแต่ว่าอย่างที่ว่าครับยังไม่นั่นมากครับเอเมชูบุรีแต่ครับผมโอ้พิวกิฟครับเสียงนิ้งทีบีก็ชอบอยู่นะใช่ครับผมว่าให้เอนชานมีตีไกลน่าจะดีกว่าระบบดาเมจเวทด้วยใช่ฮะแล้วมีโดนผ่าต้องระวังนิดนึงครับเอนชานตีไม่เข้าแต่ว่าดาเมจเวทนี่เน้นๆ นะแต่ตะกี้ก็ยังถือว่าโอเคที่ทีบีกับแมทเมทยังไม่ตายนะครับผมถ้าเมื่อกี้สองคนนั้นตายนี่ยุ่งเลยโอ้แต่เอนชานจะออกเป็นฮูดครับแล้วก็จะทำไปให้ทีมต่อแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้คือเลือดเขาค่อนข้างน้อยเขาควรจะออกสเตตสักนิดนึงก่อนแต่ว่าซุปมีอูอยู่นะแล้ววิ่ง440ถือว่าค่อนข้างเร็วอ๋อเขาเลือกออกเป็นอูเซนเตอร์แทนครับมาเหมือนจะเน้นเป็นโมเมนต์สปีดเอามาเดินหนีทีบีตอนแบบไล่หวดหรือเปล่าก็โอเคนะครับจะออกเป็นคาราฟ้าต่อแต่ต้องดูครับว่าถ้าเกิดสมมติเขาโดนคอเนี่ยเขาโดนโฟกัสเป็นตัวแรกหรือโดนเอมเบอร์เนี่ยมันจะยืนได้นานสักขนาดขนาดไหนเชื่อดีกว่าแล้วเอาสมมติกันมาแล้วแบบเดินสวนกันมาจะโคโนแต่ไม่ต้องโคโนครับเจอเอ็นแชร์แบบนี้ครับทีเอ็นทีมาเปิดวิชาเลยอ้าวแล้วมีครับมาบิงมาคอแต่แบบคอไม่มีเพื่อนเลยอ่ะทีบีครับเอ้าโดนข้อไปครับแล้วอย่างนี้น่าจะไม่รอดครับโซนิกเวฟยัดต่อไปครับโอ้โหครับเรียบร้อยเลยเป็นโครนแบบเดินมาดุมๆแล้วโดนโคโนไปด้วยทีบีคือเหมือนได้บิงมาก็ช้าไปแล้วครับจริงๆเขาถ้าเกิดเขาได้บิงตั้งแต่ช่วงต้นเกมตอนที่แบบอีกคิมหนึ่งคือมีแค่ไมดัสชิดหนึ่งเขาฆ่าใครก็ได้ครับแต่นี่คือพอเข้าปุ๊บเพื่อนก็ไม่ตามมาแบบเพื่อนไปอยู่ไหนไม่ได้คุยกันเลยตอนนั้นที่เฟเลตบอยไม่มีแบ็คคิงบาร์ไม่มีอะไรหนีเลยนะใช่ครับถ้าแมทเมดเข้ามาแล้วก็ทีบีไล่หวดคือบอยก็คือไม่ยากอ่ะเมื่อกี้เซรีก็อยู่ข้างล่างด้วยเพราะว่าตอนนี้คือเอมเบอร์ต้องแบกทีมนะครับโหถ้าเฟเลตบอยได้ BKB มานี่ยุ่งอยู่นะยาลาบอยเงินก็ค่อยดีไปจะไป 12,000 แล้วเจอเซรีมันเหมือนชิวๆครับเซรีอาบาดอนตานี้ถือว่าเป็นดาบที่ค่อนข้างดีแล้วเสียบัลตี้ไปครับได้มาเพียงรูนเดียวครับยาลาบอยยากนะครับถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปดูจะเป็น MS ชลบุรีนะใช่ครับจะค่อยๆทิ้งห่างเอาแล้วเนียบเรียนนั้นหนีออกมาเขากดมาไม่เน็ตนะโอ้แล้วแอคเหมือนจะมาแล้วเล่นบนแต่เขามีวิชั่นอยู่ครับแอบมาปักเรียบร้อยแอคดูเหงามากนะตอนนี้ใช่ครับโอ้โหเดบิเลตครับเพราะว่าเขาควรจะสโมคคู่กับเอนชานหรือว่าใครสักคนหนึ่งต้องทำเกมแล้วถ้าเกิดออกบิงมาไม่งั้นก็ต้องฟาร์มเป็ดเมลแล้วทำดิเลชั่นนะแต่ว่าเลือกตีคริสดีกว่าครับสกาดี้แอคก็จะเข้าไปคอยยังไงอ่ะดูแบบงงๆดีเนื้อแอคนะครับคือตอนนี้จะเห็นว่า TNT เนี่ยเงินนำแอคไปแล้วอะยากนะครับแต่ต้องบอกว่า TB ก็ถ้ามีของอีกอาจจะสู้ได้อยู่มั้งนะครับรอดูครับยาลาบอยตรงกลางเหมือนเซรีจะไล่นะแล้วเฟสเลดบอยก็จบเป็นเซนเจอร์ชาครับชิ้นต่อมาจริงผมว่าซุดเลดเกมนี่ก็เก่งมากๆนะใช่ครับคือตอนแรกอะผมคิดว่าถ้าเขาออกทราเวลมาแล้วคือเขาโดนถมเกมอะคือถ้าเกิดแอคได้บิงไวแบบตามที่แบบคุยกันไว้ตอนแรกแล้วไม่บวกงงๆนะครับคือซุดเนี่ยจะเริ่มลำบากแล้วแต่นี่คือกลายเป็นแบบว่าเหมือนปล่อยเกมให้เขาทำอะไรหลายๆอย่างได้ครับ
หมือนแบบไหลๆเลยอ่ะคืออีกคนนึงก็แฮนด์ออฟไมดาร์สอีกคนนึงก็บูททราเวลอ่ะใช่ครับคือเขามากับแบบฟาร์มเอาเลทเกมเลยแล้วเมื่อกี้คุยกับเพลงก็ได้การ์เดียนด้วยนะโหแล้วฟาร์มยับอ่ะนะครับตอนนี้ MS ชลบุรีนี่คือสโมกกันมานะแล้วเฮดอยู่ตรงนี้จะเก็บหรือเปล่าครับเก็บมาครับสการี่มีคนอันเลิฟมาแล้วครับน่าจะเป็นทีเบียเลิฟมาแล้วอุ้ยครับเชียร์ลิงโดนพอดีจะพุ่งหรือเปล่าพุ่งมาครับจะยังไงดีครับอุ้ยแล้วเนี่ยคอมาแล้วกดเมตามาครับจะตายหรือเปล่าครับเดี๋ยวก่อนครับเอาสการี่ตายไปก่อนครับแล้วด้านหลังแม่เมย์เข้ามา2คนนี้ครับโอ้โหเป็นนี่ครับเป็นเลยว่าตายไปก่อนครับมีด็อกเตอร์ก็ตายต่อครับคือสกีเอเบอร์เขาได้คาถาฟ้าแล้วนะครับอุ้ยแล้วเนี่ยบูสลีเดินเข้ามาจะแลกเลือดครับแลกเลือดทันด้วยครับเซรีครับต้องเดินถอยแล้วอย่างนี้แมทเมดพุ่งแล้วมีคาถาฟ้าหาเซรีหาทีเอ็นทีอยู่ครับโอ้ยังไงกันครับเนี่ยคือกลายเป็นว่ามาตาย3ครับใช่ครับถือว่าสวยเลยนะครับตะกี้คือแอคก็มาทำคอมโบกับเพื่อนแล้วจากตะกี้ที่เข้าคนเดียวแบบเงาๆนะครับมาคอมโบแล้วทีบีโดนเชียร์ลิงต่อนะโอ้โหทีบีตีแรงอยู่นะเมื่อกี้นี่ครับออกเป็นดาร์กแลนด์ยาชะไม่ขึ้นสกาดีนะจะขึ้นเป็นแม็กคิงบาร์ถือว่าโอเคครับถ้าเกิดเจอกับซูดมาซูดเบิร์ดไวนะแล้วมันเป็นถังเลือดแหละอบาดอนน่ะมันยืนแลกเลือดได้เลยนะโรชานก็ดูจะเป็นฝั่งของยาลาบอยนี่ถ้าคอนโทรลแบบนี้ได้น่าจะได้โรชานอยู่นะอาจจะต้องสมุกแกงอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้คือแอดก็ต้องหาเบดเมลก่อนแพ้ดับเบิลเมลนี่เฟลเลอร์บอยบางทีก็อาจจะล่วงได้อยู่แต่ว่าต้องระวังเพราะว่าฝั่งของซุดก็มีอูเซปเตอร์เหมือนกันโอ้แล้วสกาดี้ครับเลือกที่จะเข้าโรชานเลยเพราะว่าฝั่งของยาลาบอยครับไม่มีเมตาครับแล้วฝั่งตัวเองก็ยังไม่ได้ใช้โคโนเหมือนกันครับค่อนข้างเสียนะครับแล้วมีอับบาดอนมาเนี่ยตีติดเคิร์สครับทำให้ตีได้เร็วขึ้นแล้วจะเข้าครับมาแอคกำลังเดินมาอยู่ครับอีกนิดเดียวครับอีกเพียงกิดเดียวกำลังจะไปแล้วจะไปไหมรอเพื่อนครับรอเพื่อนมาเอเบอร์ไม่ไปเอ้าตายไปกูไปแทนครับเรียบร้อยครับแอคตายเลยฮะแล้วนี่ครับเอเชียเตดโดนด้วยครับโอ้โหแล้วนัดที่ครับไปโคโนครอบโรชานะครับแต่ไม่เจอโดนแค่เตดลิคนเดียวแล้วแมสเบดครับกำลังจะโดนฆ่าครับแล้วนี่ครับพุ่งเลยวันนั้นออกมาได้ทันพอดีคือยิ่งยักยักกันอะคือเหมือนเขาตัดสินใจไม่เข้าสักทีครับแล้วคือเขาก็ไม่ได้สโมคมาด้วยคือเจอทีมใหญ่ๆอ่ะผมว่าเขามีวอร์ดเซตรออยู่แล้วครับวอร์ดว่าใครเดินมาตรงไหนโอ้แต่ตะกี้เหมือนเขาไม่ได้ปักวอร์ดตรงแม่น้ำเลยนะเขามีแต่ควีนมาดูเช็คให้ใช่มันเป็นกลางวันพอเป็นกลางวันนี้มันแบบควีนยืนอยู่แล้วแบบเมื่อกี้บินเข้ามาสครีมก่อนเลยอ่ะใช่ครับไม่งั้นก็ต้องเคลียร์ควีนไปก่อนครับถ้าเกิดเสียควีนไปตัวนึงคือดาเมจเว่เขาก็หาไปตัวนึงใหญ่ๆนะอันติของควีนคือพอฝั่ง MS ชลบุรีเห็นว่าแอควาร์ปไปฟาร์มล่างก็คือเอาเข้าโรชานเลยใช่ครับเพราะตำแหน่งจะเสียต้องบริหารไปวาร์ปดีๆนะครับการจะวาร์ปทีนึงตอนนี้สโมกกันมาฝั่งของยาลาบอยแต่พูดถึงเขาก็ใกล้ได้เบดเมลนะครับแอคอีกประมาณสัก 2-300 ครับแต่ว่าตอนนี้ครับชะตากรรมของนิโกจะได้หรือเปล่าต้องระวังดีๆครับแต่ดูทรงนี่น่าจะตึงเปรี้ยน่าจะไม่เข้าครับบีบีเรดวับมาครับวับมาเติมครับเซริแล้วนิกเนียบนิโก้พาไปที่แมทเมททีเดียวอ้าวแล้วเข้านิโก้แล้วกำลังจะเข้าครับอยู่ไหนจะเอาอ้าวแล้วนิโก้เอาตีมาด้านหลังครับกลายว่าแชเตดโดนตัดเงี้ยอ้าวแล้วคอ2คนครับแต่ว่าดาเมจครับทีบีมันห่างไปแล้วไม่เป็นอะไรครับอ้าวกลายเป็นว่าแอคตายทันทีครับโทนิกเวฟมาแมทเมจเดินเข้ามาตีของซุดมาครับแล้วยังไงจะเชียร์ลิงได้ไหมสกาดี้ครับโดนแอคตีของทีบีเอ้าทีบีหายเลยครับเอ้าหายทั้งทีมครับซุดดาเมจจัดมากๆเหมือนตะกี้คือแอคเขาเล็งอะไรอยู่ไม่รู้ครับมันควรจะเข้าตั้งนานแล้วโอ้แล้วเข้าไปคอได้2คนจริงแต่มันไม่มีดาเมจครับแมทเมจมันปิดดาเมจไม่ได้โอ้แล้วมันเซรีช่วยอีกอะคือถ้าตะเกียตัดสินใจเข้าผมว่าเขาควรจะรีบเข้าไวๆครับเพราะว่ายังไงคือมันอยู่ระหว่างป้อม1กับป้อม2ยังไงเขาวาร์ปเติมไวอยู่แล้วใช่ครับมันเป็นถิ่นที่เขาวาร์ปเติมง่ายนะสกาดี้ตอนนี้จะออกไปเป็น
โอ้ยออกแบบสัญญาฉะจอเป็นแบบแนวสเตตัสรีสิสแตนนะอย่างที่ผมว่าแอคน่าจะแอคกับตัวอื่นๆเติมดาเมจผมว่าอาจจะค่อนข้างยากนะครับใช่แล้วมันโดนคอแป๊บเดียวเชลลิงก็แป๊บเดียวด้วยนะยังมีโคโนอยู่ด้วยซ้ำอ่ะตอนนี้ครับเอนแชนเต็ดพยายามจะฮิลสู้ครับโอ้แต่ว่าก็ตีช้าอยู่แล้วสุดมาเติมดาเมจจริงนะแต่ว่ามันทันโอ้เรียบร้อยแล้วโคโนมา2คน TB ก็ติดด้วยครับจะแลกเลือดทันไหมไม่ทันครับโอ้โหสกีไปดีหายเลยแล้วเหมือนตอนนี้เขาได้ซาตานิกแล้วครับเฟสเลดบอยแล้วกลายเป็นว่าแอคก็ต้องกลับไปรีเจนที่บ้านครับเสียป้อมฟรีๆแน่ๆโอ้แล้วเซรีตีติดเคิร์สเมื่อไหร่นี่นี่ครับมันเลยครับต่อยยับๆโอ้โหโอ้จะได้เป็นโซล่าเคสแล้วอาบาดอนนะครับโอ้มาพุ่งก็มาแมทเมดอกใจนิดๆนะแมทจะยังไงอ่ะจะเคาะไม่จะไม่เคาะจะเคาะแล้วโอ้เรียบร้อยครับโอเคครับผมกำลังจะเคาะแต่เขาไม่ให้เคาะครับแล้วพุ่งเลยแล้วกันครับเอ้าเดี๋ยวอ๋อจะมีเอซิสอยู่ครับอาการที่กดมาร์ฟกดเนี่ยครับซาตานิกมาแล้วจะตีสู้ไหมไม่ตีดีกว่าถอยมาร์ฟเทลลี่พยายามจะฮิลช่วยอยู่ครับมีหมอผีข้างหลังด้วยตีป้อมจะแตกอยู่แล้วครับโอ้โหแล้วบาแหลกแรกมาแล้วครับนิโก้ครับต้องระวังครับแมทเมดเอ้าตัวสตันเงี้ยเดี๋ยวเป็นลมนะนี่ครับแมทเมดเป็นลมเลยครับแล้วนี่บูสลีครับยังไงดีครับเฮ้ยเดี๋ยวน่าจะกรีดกรีดเรียบร้อยเก็บคิวไว้ได้ด้วยครับโอ้นาทีก็ตายต่อโอ้โหภาพครับอาการนี่มาอีกฮะ GG เวลเพลย์ครับไปแบบยึกยักยักอ่ะมันใช่ครับคือเกมมันดูจะตอนแรกคือเขาค่อนข้างได้เปรียบมากนะของยาลาบอยจริงๆคือเขาแค่แบบบอกทีมเพื่อนร่วมทีมว่ารอแบบรอบิงนิดนึงอ่ะคือเขาสามารถทำเกมแล้วก็จบเกมได้เลยนะกลายเป็นว่าแบบเหมือนกับต้องบอกว่าเล่นกดดันแหละเกมมันก็ใช่ครับมันเป็นเกมแข่งด้วยครับมันเป็นเกมที่แบบเล่นแล้วกดดันนะเกมแข่งนะครับผมก็เดี๋ยวพอดน้อยขำเนี่ยโอเคครับขำอะไรครับผมเดี๋ยวเราไปดูแล้ววิเคราะห์เกมนี้กันเดี๋ยวว่าเกิดอะไรขึ้นครับครับผมโอเคครับกลับมาสู่เกมแข่งนะที่คุณถามมา